สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับช่วงพิเศษของเรานะฮะกับเพจมามูนด้วยนะครับกับช่วง10คำถามถามศิลปินนะครับผมวันนี้เราอยู่กับพี่ติ๊กเพกาวนะฮะสวัสดีครับก็เราจะมาถามคำถามนะครับผมหลังจากที่พี่ติ๊กโชว์ไปแล้วนะครับวันนี้ก็เราจะมีคำถามของเรานะฮะประมาณ10ข้อนะครับแต่จะมาถามพี่ติ๊กนะฮะเป็นคำถามที่ก็ไม่ค่อยได้เกี่ยวอะไรเท่าไหร่นะครับผมคิดว่าทุกคนนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะอยากรู้นะครับแล้วก็แม่ไม่ใช่พูดซะแบบทุกคนน่าจะอยากรู้นะครับผมแต่อาจจะไม่คิดว่าจะถามนะครับผมเราจะมาถามพี่ติ๊กกันนะครับผมเริ่มเสียวๆแล้วนะฮะเอาเรามาเริ่มกันดีกว่านะฮะกับคำถามแรกของเรานะครับผมวันนี้นะฮะผมจะถามพี่ติ๊กว่าในเพลงของเพลงกาวนะครับผมพี่ติ๊กชอบเพลงไหนมากที่สุดครับชอบเพลงไหนมากที่สุดนะครับก็จริงๆชอบหมดทุกเพลงเลยนะฮะเวลาที่เราเขียนเพลงเราก็จะรู้สึกดีกับทุกเพลงแต่ว่าถ้ายกมาสักหนึ่งเพลงที่แบบว่ามันรู้สึกว่ามีความหมายเพราะว่าพี่ขอเลือกเพลงปล่อยวางแล้วกันเพราะว่าเพลงปล่อยวางเนี่ยคือมันเป็นเพลงที่แต่งตอนอกหักครั้งแรกในชีวิตนะอ๋อตอนอายุเท่าไหร่ครับพี่ติ๊กตอนนั้น20 20ใช่อกหักครั้งแรกตอน20โอ้แล้วก่อนหน้านั้นก็พี่ติ๊กก็คือโสดตลอดโสดตลอดนึกว่าแบบสมหวังมาได้ตลอดไม่เคยสมหวังเลยคือครั้งแรกนั่นแหละก็คืออกหักเลยตอนแล้วหลังจากนั้นนะครับมีอีกไหมฮะเหตุการณ์หลังจากนั้นก็คือของเพลงเนี้ยสำหรับพี่อะคือตอนที่อกหักมันก็โหดนะเด็กไม่เคยอกหักมาก่อนแล้วอกหักครั้งแรกมันแย่มากแล้วเราเลยเขียนเพลงนี้เพื่อมาแบบดูแลตัวเราเองเหมือนรักษาตัวเราเองแล้ววันนึงแบบว่ามันมีคนที่แบบว่าเขาบอกว่าเขาฟังเพลงของเราแล้วเขาผ่านพ้นช่วงเวลาที่เขาอยากจะฆ่าตัวตายมาได้จากการฟังเพลงปล่อยวางแล้วเขาก็แบบร้องไห้ไปกับเพลงแล้วก็พอเขาบอกว่าร้องไห้ไปเสร็จเนี่ยเขาก็ลืมไปแล้วที่แบบอยากจะฆ่าตัวตายแล้วก็รู้สึกว่าเพลงนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าการเขียนเพลงของเรามันมีความหมายกับชีวิตคนอื่นด้วยประมาณนั้นครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะดีมากดีมากดีมากน่าจะเป็นเรื่องที่พี่ติ๊กนะimpact นะ impact มากๆนะฮะเป็นผมก็ก็คง impact เหมือนกันนะครับผมแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมก็ชอบมากเช่นกันนะฮะโอ้ขอบคุณฮะครับผมเอาเรามาเริ่มที่คำถามต่อไปเลยแล้วกันนะฮะคำถามคือว่าทุกคนน่ะเคยได้ยินเพลงของเพกาวอยู่แล้วนะครับแล้วก็เคยฟังพี่ติ๊กร้องเพลงของเพกาวนะครับอยู่แล้วแล้วอยากจะรู้ว่าพี่ติ๊กเนี่ยร้องเพลงแนวอื่นได้มั้ยฮะร้องเพลงแนวอื่นเหรอได้สิครับผมสบายมากงั้นแซมเปิ้ลขอเพลงลูกทุ่งได้มั้ยครับพี่เป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยนะพี่นี้ไม่มีกระบอกคนมองปกติพี่ติ๊กเคยร้องไหมฮะแนวอื่นจริงๆเวลาร้องเล่นอ่ะร้องหมดเลยครับร้องหมดทุกแบบเลยมีแนวไหนแบบฉีกๆบ้างไหมครับพี่ติ๊กฉีกเหรอจริงๆอ่ะพี่ชอบฟังเพลงลูกทุ่งนะคือถ้าเป็นคนเขียนเนื้อเพลงเนี่ยจะรู้ว่าเพลงลูกทุ่งนี่แบบว่าเวลาเขียนเนื้อเพลงมีมิติมากพี่เองก็ชอบฟังเลยมิติไหนครับพี่มิติที่สี่ครับมิติมืดมิติมืดโอ้ยรายการเก่าเลยโอ้โหอันนี้ผมไม่น่าจะทันไม่น่าจะทันนะครับคำถามที่3นะครับคำถามต่อไปนะครับผมอยากจะถามพี่ติ๊กว่าจริงๆแล้วนะฮะพี่ติ๊กเนี่ยอยากทำเพลงแนวไหนฮะอยากทำเพลงเหรอครับจริงๆพี่ชอบฟังเพลงกว้างมากนะจริงๆอยากทำเพลงหลายๆแนวเลยครับแต่ถ้าตอนนี้จริงๆพี่ชอบเพลงพวกซิตี้ป๊อปอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่แบบว่าแบบญี่ปุ่นอะไรใช่ไหมของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยฮะ80อะไรใช่ไหมครับประมาณนั้นนะที่แบบรู้สึกว่าชอบแล้วก็มี cover ไว้เองด้วยคือ cover เพลงตัวเองครับเพลงมุมครับเอามาทำเป็นแบบนั้นคำถามต่อไปเลยแล้วกันนะครับผมเป็นคำถามที่ค่อนข้างจะอินไซด์นิดนึงนะครับอินไซด์แล้วเหรอครับผมกับคำถามที่ว่านะครับผมรถของพี่ติ๊กเนี่ยฮะครับผมเติมน้ำมันอะไรครับผมอินไซด์มากเลยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นซอฮอล91หรือไม่บางทีก็95ก็แล้วแต่กรรมแล้วแต่วาระแล้วแต่รอบบินใช่ไหมครับแล้วแต่รอบบินครับผมคำถามต่อไปเลยแล้วกันนะฮะถ้าเกิดว่าพี่ติ๊กนะฮะไม่อยู่วงเพลงกาวนะครับผมถ้าพี่ติ๊กมีโอกาสนะฮะพี่ติ๊กอยากจะไปร้องนำให้กับวงไหนฮะเฮ้ยมีแบบนี้ด้วยเหรอวงไหนก็ได้เลยอ่ะวงไหนก็ได้เลยพี่วงไหนก็ได้เลย
พี่ว่าพี่อยากจะไปร้องนำวง BNK นะเฮ้ยพี่เออพี่จะเป็นหนึ่งในใช่พี่แบบพี่แบบอยากโดนแบบพี่อยากเป็นหนึ่งในเมมเบอร์แต่พี่ติ๊กต้องเต้นได้ด้วยนะเออแน่นอนแน่นอนเดี๋ยวพี่ไปซ้อมได้คำถามต่อไปนะครับผมเป็นคำถามที่อินไซต์อีกแล้วนะครับผมเป็นคำถามที่ค่อนข้างจะเลือกยากนะฮะแต่เป็นคำถามที่ผมจะถามพี่ติ๊กว่าระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับผีแดง พี่ติ๊กเลือกทีมไหนครับโอ้ดวงครับพี่ดูเบสบอลนะครับตอนนี้ ล่าสุดผมเห็นพี่ติ๊กใส่ชุดสีแดงๆแล้วก็มีแบบผ้าพันคอผ้าห่มนิดนึงนิดนึงนิดนึงเหมือนพี่รอมานานแหมใช่พี่รอมานานพี่รอมานานเป็นไงบ้างครับพี่ติ๊กรู้สึกไงบ้างฮะโอ้ยมีความสุขมากครับแล้วก็จริงๆเอาจริงๆเลยนะคือตอนแรกพี่ซื้อตั๋วไปดูแมตช์สุดท้ายที่จะเตะกับเชลซีก่อนโควิดกับทีเจสเตอร์ครับเรียบร้อยฮะตอนนี้ยังไม่ได้เงินรีฟันคืนเลยครับไม่ได้รีฟันดีใจมากคือพี่ดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นแบบว่าช่วงเวลาที่แบบว่าคือเดอะคอปเนาะแต่ของเนี่ยเวลาเราอยู่กันมาเนี่ยเราก็มองหน้ากันเราก็ตบบ่าตบไหล่กันมาตลอดครับปีนี้เราได้สมหวังอย่างที่เรารอคอยมันก็แบบเวลามองแววตากันมันก็รู้สึกเฮ้ยมีความสุขดีอะไรเงี้ยครับใช่ๆยินดีด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับระหว่างนะครับผมตอนนี้นะฮะคำถามต่อไปนะฮะเป็นคำถามอินไซต์เกี่ยวฟุตบอลอีกแล้วนะฮะพี่ติ๊กนะเพราะเห็นพี่ติ๊กเป็นคอบอลนะฮะได้ผมจะถามพี่ติ๊กว่าตอนนี้นะครับผมถ้าไม่นับลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมพี่ติ๊กอยากให้ทีมไหนตกท็อปโฟมากที่สุดครับผมตกท็อปโฟครับผมเฮ้ยทำไมโอ้ยชี้เป้าว่ะเอามาจากวูฟแฮมป์ตันเลยครับพี่สมานฉันท์นะพี่แบบอ๋อวูฟคนดูดูบนเพื่อแบบว่าเขาเรียกว่าสมานฉันท์เพื่อความสนุกสนานผมเอาแบบว่าอยากให้ทีมไหนเข้าไหมฮะอยากให้ทีมเขาแข่งกันหลายทีมอาร์เซนอลอยากให้อาร์เซนอลเพราะว่าช่วงนี้แบบอาร์เซนอลแบบดูน่าเอาใจช่วยคือแบบว่ามีความแบบว่าเปลี่ยนโค้ชแล้วหรืออะไรบางอย่างเนี่ยแล้วแต่ก็ยังแบบว่าเขาเรียกว่ามันยังสถานการณ์มันดูอึมครึมอยู่แต่เป็นอีกหนึ่งทีมที่พี่ก็เชียร์ด้วยเหมือนกันครับพี่พูดถึงแต่ทีมสีแดงๆพี่ไม่พูดถึงอีกทีมนึงมั้งเอาสีอะไรดีนะแอสตันวิลล่าหรือเปล่านะคำถามต่อไปนะครับผมเป็นคำถามที่ถามว่าทุกเช้านะครับผมเวลาพี่ติ๊กตื่นมานะครับผมระหว่างพี่ติ๊กแปรงฟันก่อนหรือว่าพี่ติ๊กอาบน้ำก่อนครับแปรงฟันก่อนครับทำไมฮะพี่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วอาบน้ำไม่สำคัญแล้วของสดชื่นอาบน้ำพี่ยังมีรักไก่บ้างบางทีนะไปซื้อของในเซเว่นไรหน้าคอนโดอะไรเงี้ยก็มีบ้างบางทีแต่แปรงฮะเอาถามย้อนได้ถามย้อนถามพิธีกรบ้างครับว่าตอนเช้านี้แปรงฟันหรือว่าอาบน้ำก่อนไม่น่าจะได้เลือกอะไรเลยไม่ตั้งอย่างเลยโอ้นี่ครับ4วันทีโอ้ยเราเป็นคนสะอาดอยู่แล้วครับผมถ้าเราจิตใจสะอาดนะครับผมน้ำไม่ต้องอาบก็ได้นะฮะโอ้ยดูดีเลยระหว่างคำถามต่อไปแล้วกันนะครับผมใกล้จบแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ติ๊กจะได้กลับบ้านแล้วนะครับวันนี้เมื่อกี้เห็นพี่ติ๊กพูดถึง BNK นะฮะแล้วก็อยากจะถามพี่ติ๊กว่าปกติแล้วพี่ติ๊กเนี่ยมีท่าเต้นส่วนตัวไหมครับแบบท่าเต้นประจำอะไรเงี้ยท่าเต้นจริงๆของพี่นี่เวลาโดนล้อจะเป็นแบบว่าท่าพี่สมัยวัยรุ่นตอนแบบออกระบำแรกๆตอนนั้นพี่ก็จะแบบว่ามีแบบยืนมือควยหลังแล้วก็แบบเตะของเตะขาอะไรเงี้ยแต่ว่าท่าเต้นจริงๆเลยอ่ะไม่มีครับใช่ๆงั้นผมขอท่าเมื่อกี้ได้ไหมครับพี่ติ๊กท่าไหนท่าขอให้แบบพี่ติ๊กแบบเต้นให้ดูสักทีอย่าเลยไปดูในพวก MV นี่ได้ MV กังฟูเพลงปล่อยวางอ๋อ
ฟิลนั้น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 อ๋อใช่ใช่มีคนซึ่งหลังๆก็ไม่ค่อยแล้วครับหลังๆก็ยืนร้องอย่างเดียวแล้วฮะครับผมจะมีกระโดดเพลงกังฟูบ้างนิดหน่อยวันไหนที่คึกวันนี้มีกระโดดไหมฮะวันนี้เหรอตอนแรกก็คิดอยู่นะกระโดดแต่วันเนี้ยเราอัดกันในบ้านเนี่ยก็กลัวว่าเดี๋ยวจะไปทำบ้านน้องเขาพังอันนี้เป็นผมครับผมโดดสบายเลยนะฮะเดี๋ยวมีโอกาสนะเดี๋ยวพี่ติ๊กจะเต้นท่ากังฟูให้ดูนะครับได้งวดหน้างวดหน้าและ BNK ด้วยเฮ้ยผมเห็นนะครับในโปสเตอร์มีแบบท่ากระโดดเตะด้วยนะใช่ใช่ท่านั้นเลยท่านั้นเลยสมัยก่อนนะมีใครอยากดูไหมฮะอย่าเลยอ่ะนะครับผมถึงกับตอนนี้อยู่กับคำถามสุดท้ายของเรานะฮะครับผมคำถามสุดท้ายที่จะถามพี่ติ๊กก่อนพี่ติ๊กจะกลับบ้านนะครับผมเป็นคำถามที่ซีเรียสมากนะฮะซีเรียสเลยเนี่ยโหดูบรรยากาศแบบว่าไอ้นี่เลยนะอันนี้ซีเรียสสุดแล้วพี่ผมอยากจะถามพี่ติ๊กว่ารถเมล์อะไรผ่านวัดไร่ขิงครับผม โอ้ยเดี๋ยวพี่เซิร์ชเน็ตให้ไม่รู้อันนี้พี่84อ่ะ84ผ่านมั้ยใช่เหรอครับใช่ๆๆอ๋อเหรอเดี๋ยวเสารีมาเอาจริงด้วยฮะตอบถูกด้วยฮะไม่ได้จริงแล้วนี่ตรงนี้จริงจังกันแล้วตรงนี้จริงจังแล้วผมก็ไม่ได้จริงจังขนาดนั้นไงเป็นคำหนาวที่ผมคิดไม่ออกคำหนาวสุดท้ายวัดเสมียนเลยอ่ะวัดเสมียนวัดเสมียนใกล้หน่อยอ๋อเราพี่ติ๊กกลัวผีไหมครับปกติพี่เหรอครับไม่ค่อยครับไม่ค่อยคือไม่ได้เขาเรียกไม่ได้ลบหลู่แต่ว่าไม่ได้ค่อยแบบว่ากลัวมากอะไรเงี้ยครับแต่ก็เวลาอยู่คนเดียวก็มันก็มีอยู่บ้างแต่อยู่ได้ก็เขาอยู่เป็นเพื่อนนะครับอย่าเลยเดี๋ยวก็กลับคนเดียวเนี่ยนี่ก็ดึกแล้วพี่ติ๊กบอกตอนนี้ไม่ได้กลัวผีนะกลัวอย่างอื่นมากกว่านะครับก็ฮะเราลาไปก่อนแล้วกันนะครับใช่ครับสวัสดีขอบคุณพี่ติ๊กนะครับวันนี้ที่นะครับผมที่เข้ามาในเพจมามูนด้วยนะครับแล้วก็มาให้พวกเราสัมภาษณ์ด้วยนะกันนะครับผมสบายมากเลยเดี๋ยวไว้เจอกันไปใหม่นะครับครับเป็นคำถามที่ให้ความรู้กับน้องๆมากนะฮะขอพี่ติ๊กจบท่าแบบนี้ทุกคนครับบ๊ายบายนะครับขอเสียงปรบมือให้พี่ติ๊กด้วยครับผมขอบคุณมากครับ